ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดฝ่ายแดงคือศิลาเพชรนะครับน้ำหนัก115ปอนด์คู่นี้ฝ่ายน้ำเงินสั่งรบทอไกลเนตรเอาคุณป๋องก็ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนคมพยัคฆ์นะครับชนะน้องยก2เพชรดำสอประภัยยิมแล้วก็มาแพ้คะแนนประชารัฐ10ปากพนังครับส่วนด้านของศิลาเพชรฟอร์มดีครับ3ไฟหลังนี่ชนะรวดเลยนะครับชนะเทคนิคน็อกเอายก2ประกายเพชรทอไพรวันนะครับแล้วก็มาชนะสายลำดวนสอกอสุงไหยิม2ไฟติดครับมาบนเวทีนะครับแม่เมื่อวานก็ดูดิโอ้โหวันนี้คู่แรกวันนี้ก็พลิกไปพลิกมาตลอดนี่เลยครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นะครับ3แรงแข็งขันผู้ที่มีน้ำใจสุดๆนะครับก็สมจิตแว่นแก้วสอเอเมืองนนท์ดร.วิชิตอรออนะครับในศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับศิลาเพชรศูนย์กีฬาตำนานนะครับหรือว่าพีพีสุวรรณรัตน์ยิมชอชนะชัยคนเดียวกันนะครับนั่นแหละครับก่อนหน้านี้เคยอยู่กับพี่เป็ดนะครับเจ้าของเพจมวยไทย 100% นั่นแหละครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ครับมาสนับสนุนต่อเลยครับในขณะที่ทางด้านของสังรบทอไกรเนตรหรือว่าลูกพิชิตนงลักษ์กุ้งเผาเพื่อนร่วมค่ายของเฮาดงนะครับเฮาดงเมื่อวานนี้ก็แพ้ที่นี่นะครับเฮาดงแพ้กับทางด้านของทรงชนะไปครับเอาละครับวันนี้นี่เกียรติทรงฤทธิ์นี่ส่งเข้าประกวด3เลยนะครับนั่นก็คือศิลาเพชรสักเล็กแล้วก็ไผ่แดงครับคู่2คู่3คู่4ต่อเนื่องครับในช่วงที่ยังออกอาวุธกันปรับปลายนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับไม่มีท่านไม่มีเราครับขอบพระคุณจิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังนะครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายจำหน่ายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศเลยนะครับ02-688-2324เครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซินทอรินวิตามิน B6 และ B12 ครับก็มีจำหน่ายตามร้านค้าใกล้บ้านท่านครับรวมไปถึงแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yokkhaw.com ต้องการสนใจลงโฆษณาสินค้านะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่บริษัทมวยดีแห่งนี้นะครับพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับทุกท่านทุกบริษัทนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่สนใจจะลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้เลยครับบริษัทมวยดีครับเอาละครับช่วงท้ายๆปลายยกกับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับศิลาเพชรกับทางด้านของสั่งรบนะครับ115ปอนด์ครับชื่อเสียงบารมีอาจจะยังไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าท่านผู้ชมค่อยๆดูไปนะครับมวยเหล่านี้ครับจะผงาดขึ้นมาเป็นมวยแถวหน้าวงการมวยเมืองไทยในอนาคตในวันข้างหน้าในเร็วๆนี้ครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาครับยกที่2คู่ที่2นะครับศิลาเพชรกับทางด้านของสั่งรบ115ปอนด์เท่ากันนะครับเอาละครับเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดนะครับเชื่อว่าเกมน่าจะเปิดถึงตัวครับเกาะในอีกแล้วครับทางด้านของศิลาเพชรน่าจะจับดีนะครับจับดีแล้วตีได้ครับขยับเข้าหาโอ้ยแทงขวายาวๆครับขวางแล้วตีซ้ายครับแม่คนนึงจะคล้องคนนึงจะขวางนะครับแม่กลยุทธ์ใครจะเด็ดกว่ากันครับเนี่ยครับพยายามจะขวางนะครับกรรมการแยกออกมาเอ้ามาแดงนะครับศิลาเพชรก็แกคล้องแน่นน้ำเงินเอ้าสั่งรบเอ้าซ้ายไปศิลาเพชรขยับไปนิดนึงสั้นกว่านิดนะเอ้ายังไม่ชัดเจนโอ้ต่อยมาเตะไปด้วยเตรียมมาพร้อมซ้อมมาดีครับไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรีครับบนเวทีใส่เลยครับใส่เลยครับเอาละครับใกล้ๆครับเนี่ยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตแชมป์ชื่นครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร้าเลยครับใกล้ๆครับใครฟอร์มดีมีรายการต่อเนื่องแล้วครับก่อนหน้าใช้แขนซ้ายครับทางด้านของศิลาเพชรล็อกไว้ครับแล้วดันเข้าเชือกครับแม่มีการใช้คางดันกันด้วยนะครับดันกันไปดันกันมาแล้วครับไล่แขนสอดแขนขึ้นไปโอ้ยสอดได้แล้วครับทางด้านของสั่งรบสอดแขนซ้ายได้แล้วครับไล่แขนสอดแขนครับตีไม่ได้กรรมการแยกก็พยายามสร้างจังหวะนะครับแม่โดนเข่าไปเยอะครับมวยเข่าก็แก้ด้วยศอกโอ้นี่ศอกขวาครับแม่อัดซับศอกขวาคืนครับศิลาเพชรดูจับในครับตีเข่าซ้ายครับสั่งรบเริ่มทำได้ดีขึ้นมาครับตีเข่าขวาครับศิลาเพชรเอาคืนเข่าขวาคืนไปครับสั่งรบแล้วก็
ยังไงฮะใครตีใครก่อนครับใครตีใครก่อนโอ้ยงัดศอกเอ้าแม่อะไรก็เกิดได้นะครับการแกะแยกก่อนฝ่ายแดงศิลาเพชรน้ำเงินสั่งรบศิลาเพชรเข้าใกล้มาโอ้ศอกไปหายขวางแล้วขวางแล้วสั่งรบเอ้าโอ้ศอกไปอีกโอ้โหแตกไม่แตกแตกเข็มละ500บาทตัดสินเลยทีเดียวสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับกระแทกเลยหมัดซ้ายครับสั่งรบ17ปีจากสังขะสุรินทร์ครับสิงห์อีสานกับพระการใต้นะครับศิลาเพชรเนี่ยครับดาวรุ่งวัย17ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงกระเป๋าแล้วครับวงในข้อขวาเสียบโอ้โหโดนไป2จึ๊กครับวรชิตแชมป์ชื่นนี่นับเลยครับ6แล้ว7แล้วครับ8แล้วสับมือชกต่อครับเอาแล้วครับโอ้โหเข่าแหลมมากป๋องเอาละครับขย่ำแล้วนะครับจะตีครับตีไม่เลี้ยงนะครับตีไม่เลี้ยงครับพยายามจะบวกศอกคืนครับศิลาเพชรเข่าขวาเข่าขวาครับไม่ไหวแล้วมั้งครับโอ้โหอิ่มเข่าครับเนี่ยครับโอ้โหสั่งรบครับมาแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆครับแม้ว่าช่วงแรกนี่จะจับได้ไม่ค่อยดีพอครับแต่ว่ากระตีได้ทุกท่าครับแล้วก็เอาชนะเทเลเกอร์น็อกเอาท์ไปได้ในยกที่2เท่านั้นเองครับเหลือเวลาอยู่10วินาทีนะครับแต่ว่าเอาตัวไม่รอดครับศิลาเพชรครับนี่แหละครับรับจากคิวเชิงปู่เซินเชียวหนังก่อนเลยทีเดียวนะครับ026882324เดี๋ยวขอดูภาพช้านิดนึงนี่แหละครับตีระเบิดเถิดเทิงเลยนี่แหละครับมาดูภาพช้าสุญญันของโชกี้สิทธิ์กันไพเลยทีเดียวดูว่าฟ้าประกอบสิงสำเหลี่ยมนะครับขุนเถานิ้วเพลียนี่สมัยในอดีตเลยทีเดียวเอ้านี่โอ้โหกระตีสั่งรบนะครับจึ๊กไปลูกนี้จึ๊กไป2โอ้ยร้องเลยอ่ะแทงได้แหลมแทงได้เจ็บมากนะครับโอ้โหถือว่าเป็น2ดอกคุณภาพครับแล้วก็พอลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเป็นพ่อบุญรับแต่เพียงผู้เดียวครับนี่ครับซ้อมอยู่มิสกวันนะครับที่จังหวัดชลบุรีครับแทงเข่าขวาครับแทงเข่าขวาโอ้ยนี่ครับเข่าท่อนสูงครับแล้วก็กระซวกขวาอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโรงเรียนมิสกวันครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด